สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่จอยนะคะเป็นศิษย์เก่าจากสาขาธุรกิจการบินปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ก็มีประสบการณ์ดีๆจะมาเล่าสู่กันฟังจากการที่พี่เรียนจบมาจากสาขาธุรกิจการบินค่ะลำดับแรกเลยนะคะก็คือหลักสูตรการเรียนการสอนนานาชาติหรือภาษาอังกฤษนั่นเองภาษาอังกฤษนะคะมีความจำเป็นและก็สำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะที่น้องๆสามารถนำมาใช้ในการต่อยอดทั้งการใช้ชีวิตประจำวันนะคะหรือว่าการประกอบอาชีพก็ตามยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะคะพี่ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้รับโอกาสดีๆในการมาทำงานที่ต่างประเทศนะคะดังนั้นการติดต่อสื่อสารทั้งกับเพื่อนร่วมงานเองนะคะหรือว่ากับผู้โดยสารซึ่งเป็นชาวต่างชาติซะส่วนใหญ่จึงเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยค่ะดังนั้นนะคะการมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะสาขาธุรกิจการบินของเราก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นห้องปฏิบัติการทดลองทางการบินนะคะหรือที่เรียกว่า mock up นั่นเองในส่วนนี้น้องๆก็จะมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกฝนทดลองปฏิบัติจริงนะคะว่าการทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องเตรียมตัวอย่างไรและจะต้องทำยังไงบ้างนะคะจุดเด่นสำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการที่น้องๆจะได้รับโอกาสเข้ารับการฝึกงานกับสายการบินที่น้องๆมีความสนใจนะคะในส่วนนี้น้องๆก็จะได้นำเอาทฤษฎีต่างๆที่ได้เรียนมาทดลองปฏิบัติจริงค่ะในช่วงระหว่างการฝึกงานนะคะน้องๆก็จะได้รับประสบการณ์มากมายซึ่งก็จะช่วยให้น้องๆค้นพบตัวเองนะคะว่าตัวเองมีความชอบด้านไหนแล้วก็มีความถนัดด้านไหนน้องๆก็จะได้นำไปใช้ในการพิจารณาการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้ค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คืออาชีพที่รองรับหลังจากเรียนจบจากสาขาธุรกิจการบินค่ะนอกจากอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแล้วนะคะน้องๆก็สามารถร่วมงานกับสายการบินที่น้องๆมีความสนใจในการทำงานภาคพื้นดินยกตัวอย่างเช่นการดูแลผู้โดยสารภาคพื้นดินนะคะการดูแลฝ่ายอาหารรวมไปถึงการขนส่งทางอากาศค่ะและนอกจากนี้นะคะน้องๆก็สามารถทำงานร่วมกับโรงแรมรวมไปถึงหน่วยงานองค์กรการบริการต่างๆนะคะที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษหรือตัวเลือกอีกอย่างนึงนะคะก็คือการที่น้องๆ นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อค่ะเห็นหรือยังล่ะคะว่าการมาเรียนธุรกิจการบินของเรามันดียังไงดังนั้นมาเรียนที่นี่กันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย